ไร้น้ำใจนักกีฬาที่อาโกโชว์ถอยโพสต์ภาพล้อเลียนมวยไทยชี้เหตุแพ้ไฟล่าสุดเรียกว่าไร้สปิริตและแพ้ไม่เป็นสำหรับที่อาโกเตเซรานักมวยชาวบราซิลหัวใจเขมรที่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับเด่น900,000สัก900,000นักมวยชาวไทยที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหลังเกมการชกนายเสเรจันตอนรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาชี้ถึงสาเหตุความพ่ายแพ้ของนักมวยตัวเองว่าเป็นเพราะนักมวยไทยเป็นฝ่ายถอยหนีอยู่ตลอดและทำให้ทีอาโก้ไม่สามารถออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งจนสุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดล่าสุดนักมวยแซมบ้าวัย34ปีที่ก็มีความคิดว่าแพ้เพราะนักมวยไทยนั้นเป็นฝ่ายหนีก็ได้ออกมาโพสต์ภาพการ์ตูนล้อเลียนคู่ชกไฟล่าสุดพร้อมด้วยข้อความผมได้ยินข่าวลือมาว่าคู่ชกของผมยังคงวิ่งอยู่จนถึงตอนนี้และมีคนเห็นว่าเขาวิ่งไปใกล้ถึงภูเขาที่ประเทศจีนแล้วเรียกว่าปั่นกระแสให้ชาวกัมพูชาออกมาโจมตีมวยไทยสำหรับที่อาโกเตเซรานักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยรวมทั้งขึ้นชกหากินในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศมากว่า10ปีก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในกุนแขมศิลปะการป้องกันตัวของกัมพูชาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าและโดนแบนจากองค์กรมวยไทยโลก WMO ทำให้หากินในบ้านเราไม่ได้ซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่กัมพูชาพร้อมได้รับสัญชาติและชื่อใหม่ว่าเสนจันทริตกุลที่มีความหมายว่าผู้ที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้